ขอต้อนรับสู่รายการชลุงนะครับกับเรา3คนนะครับกับวันหยุดพักผ่อนสบายๆแบบนี้นะครับที่ไลฟ์แอสสุขุมวิทครับใช่แล้วแล้วตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาอยู่ที่สวนลอยฟ้าชั้น6เลยนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากๆอากาศก็ดีเลยค่ะเมื่อกี้เราก็เลยขึ้นมานั่งแบบจิบกาแฟหนังสือนิดนึงแต่ว่ามีบางคนที่แบบว่าเป็นคนงานทำงานอยู่ก็ปล่อยเขาไปป่ะใช่ปล่อยเขาไปก่อนเฮ้ยจะทำงานอย่างนั้นอีกนานไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุ้มครับสวัสดีครับผมเห็นสีเขียวแล้วผมรู้สึกหลงรักธรรมชาติครับพี่ตุ้มครับก็เลยรู้สึกว่าการจะให้อาหารกับน้องต้นไม้เขาหน่อยนะน่าให้มากเลยอ่ะอีคิวไม่เหมือนหรอไม่เหมือนนะแต่ส่วนที่นี่เนี่ยเขาไม่มีชั้น6ชั้นเดียวนะครับเขามีดาดฟ้าด้วยโอ้ยเหมือนต้องตายพวกไปรถอีกรอบนึงนะครับใช่ครับแต่เมื่อกี้นี่รู้สึกว่าจะลดน้ำแรงไปปะคะเนี่ยกระเด็นโดนกระจกโดนคนน้องคนนี้เราต้องระวังนะเพราะว่ากระจกบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยเขาจะรำคาญได้เออขัดฟิวันนี้ทำดีไม่ได้ดีเลยเนี่ยเห็นไหมครับว่าสวนที่นี่ใหญ่ขนาดนี้เลยครับถ้าผมค่อยๆลดเนี่ยมันไม่ได้มันต้องปล่อยฟิวตามฟิวของธรรมชาตินะครับคือต้องลดแบบปี๊ดป้าปี๊ดป้าปี๊ดป้าแบบนี้เป็นคนอารมณ์แบบว่ารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นสีเขียวแบบนี้รู้สึกดีแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่ที่บุญบอกมาเนี่ยมันแก้ได้ทุกอย่างเลยครับจริงเหรอคะปัญหาแบบนี้มันสบายนะฮะการที่เราลดน้ำไปตรงกระจกเนี่ยที่แล้วคือปัญหาที่เจอกันอยู่ทุกวันอย่างเช่นเวลาตอนเช้าเนี่ยพี่บุญล้างหน้ามันก็ต้องแบบกระจกกระเด็นเต็มเลยกระเด็นตรงกระจกบางทีเนี่ยสร้างคราบไว้แต่ทุกปัญหาแก้ได้ครับพี่บุญครับหลักค่ะที่แก้มาแล้วได้ข่าววันนี้นะคะอีคิวก็มีทิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับงั้นไปดูพร้อมกันเลยครับกับช่วงนี้ครับ Aspiring Idea by AP ครับAspiring Idea by AP วันนี้นำเสนอวิธีการทำความสะอาดรอยเปื้อนบนกระจกครับซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ครับข้อ1 นี่เลยครับสก็อตไบรท์นะครับข้อ2 น้ำยาเช็ดกระจกครับข้อ3 วีนอลหรือครีมขัดเงาครับหาซื้อได้ตามร้านขายของหรือว่าอุปกรณ์ช่างต่างๆนะครับข้อ4 นี่ง่ายสุดเลยผ้าสะอาดครับเอาละครับขั้นแรกนะครับเราล้างกระจกด้วยน้ำเปล่านะครับเพื่อล้างฝุ่นต่างๆออกให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นครับเราเอาครีมวีนอลนะครับทาลงบนกระจกครับเสร็จแล้วเนี่ยใช้สก็อตไบรท์นะครับขัดนะครับขัดครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าสากๆนะครับให้ขัดเป็นวงกลมจนกว่าจะลื่นมือนะครับจนกว่าคราบสกปรกจะหมดไปนะครับจากนั้นนะครับให้คุณนำผ้าสะอาดมาเช็ดครับเสร็จแล้วเนี่ยล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับสุดท้ายเลยนะครับก็เช็ดด้วยน้ำยาล้างกระจกครับโอ้โหแค่นี้แหละครับกระจกของคุณนะครับก็จะใสปิ้งสะอาดเหมือนใหม่เลยล่ะครับอ๋ออีคิวขอบคุณมากนะเทคนิคนี้ชอบมากเพราะว่าเวลาล้างอะไรอย่างเงี้ยล้างหน้าอย่างเงี้ยชอบมีคราบกระเด็นโดนกระจกหมดเลยอ่ะน้ำอ่ะเดิมเนี่ยคราบสบู่เนี่ยตัวดีเลยใช่แก้ปัญหาได้ดีเลยนะคะขอบคุณค่ะแต่ถ้าพี่บุญไม่ว่างไม่เป็นไรนะครับผมเนี่ยอาสาไปขัดห้องน้ำเองครับขอบคุณค่ะอย่าหาว่าขัดเลยนะก่อนที่จะเลยเถิดไปขนาดนั้นเนี่ยพี่ว่าเรามาคุยเรื่องแขกรับเชิญในรายการเราดีกว่าใช่แล้วแขกรับเชิญในวันนี้เนี่ยพิเศษจริงๆนะบุญค่ะใช่ค่ะวันนี้โหแขกรับเชิญของเราเป็นใครรู้ไหมใช่ครับเกี่ยวกับดนตรีแซกโซโฟนอะไรแบบนี้แน่นอนนะคะพูดมาขนาดนี้แล้วเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาแต่งห้องอะไรให้เขาเนี่ยค่ะต้องติดตามกันค่ะครับเลยถอนเปล่าอันนี้ไม่รู้ค่ะไม่ใช่ป่ะต้องดูอยู่กลางสวนอะไรแบบนี้บรรยากาศก็พาไปสักขนาดนั้นนะฮะก็อดไม่ได้ครับต้อง
สักนิดนึงพูดถึงคุณโก้เนี่ยก็ต้องคิดถึงแซกโซโฟนครับอยากให้เล่านิดนึงว่าความผูกพันกับแซกโซโฟนเนี่ยมันเป็นมายังไงครับจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้รักแซกโซโฟนมาก่อนถ้าใครที่ติดตามแบบอ่านประวัติบ้างเนี่ยจะเห็นว่าโอ้พี่โก้นี่เพื่อเงินตัวเดียวเลยจริงๆแล้วเด็กๆเราก็เล่นดนตรีหลายประเภทใช่ไหมเครื่องเป่าปีเป่าครุยอะไรของเราไปเรื่อยครับอาจารย์บอกว่าถ้าไปเป่าแซกเมื่อไหร่เนี่ยจะได้เงินไปโรงเรียนวันละร้อยเพราะว่าจะให้ไปเป่ากลางคืนไปเล่นดนตรีเป็นมืออาชีพอย่างเงี้ยอายุ15จําได้ก็อยากมีเงินบ้างเลยอยากได้เงินเพราะว่าวันละ100เยอะนะครับตอนเด็กใช่ใช่แล้วเราก็เป็นไม่ค่อยสบายนักอะฮะกว่าจะมาโรงเรียนได้แต่ละวันเนี่ยว่าเราอยากเล่นเพื่อได้ตังค์แต่ครั้งแรกที่เป่าจับแซกขึ้นมาด้วยความแบบเซ็งอะแบบว่าดูเหมือนจะยากอะไรอย่างเงี้ยยากหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไม่ค่อยชอบอะครับแต่พอเป่าอาวุธแรกออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหยิ่งมาเป่าตั้งนานละคิดอย่างนี้เลยแบบโอ้โหไปทำอะไรอยู่วะจิตวิญญาณมันเข้าไปในแซกโซโฟนเลยมันรักเลยใช่ไหมมันรักเมื่อมันรักแรกพบใช่ไหมนะฮะจริงพบมานานที่แต่ว่าแรกเป่าได้เป่าปุ๊บได้สัมผัสใช่หลังตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้พี่โก้เนี่ยไม่เคยวางเป่าทุกวันเลยรักมากโอ้โหนานมากแล้วแต่ว่าช่วงนี้นะคะหลังจากที่เราเห็นพี่โก้เนี่ยออกอัลบั้มมาเยอะแยะมากมายเห็นผลงานเยอะแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าได้ข่าวจะมีค่ายเป็นของตัวเองแล้วใช่แล้วครับจริงแล้วก็ตั้งใจมากที่จะทำค่ายเพลงเพลงค่ายเพลงค่ายนี้ขึ้นมาชื่อว่า Chilling Group Records Chilling Group ครับ Chilling Group ก็คือแบบชิลๆนะเหมือนกับบรรยากาศที่นี่แหละคือแบบว่าต้องมีพี่โก้ด้วยนะเห็นแล้วก็หยุดไม่ได้ต้องเป่าต้องร้องต้องแบบต้องชิลไปด้วยกันบรรยากาศสบายชุดหน้าร้องให้พี่นะนี่จะบอกว่าหน้าตาเขานี่เปล่าวะวอนนี่ขอเป็นนักร้องในค่ายเลยนะเนี่ยกีตาร์ด้วยร้องเพลงเป่าแซกโอ้โหชิลโอ้ยหล่อเลยอ่ะหล่อเลยทำสองอย่างเลยกีตาร์ด้วยเป่าแซกด้วยเนี่ยเหมาะกับบุคลิกเขานะครับทำได้หลายอย่างนะคะชุดนี้ก็มีพี่เจนนิเฟอร์คิมเหมือนเดิมมาร้องเพลงชื่อว่าว้าเวเล่นคอนเสิร์ตมามากมายเลยนะครับเดินทางไปต่างประเทศก็เยอะครับครับในของสะสมของโก้ที่ชอบมากจริงๆเนี่ยคืออะไรครับจริงๆแล้วเคยนึกอยู่นานไอ้สะสมอะไรต้องเกี่ยวกับแซกโซโฟนมีอยู่สองอย่างอย่างแรกคือซีดีเพลงสไตล์ไหนคะก็จะฟังแจ๊สนะฮะฟังแจ๊สฟังแซกโซโฟนต้องกับแนวนี้เหมือนพี่ตุ้มแต่ว่าคนที่โปรดที่สุดเลยนะฮะ